ข้ามความกลัวนิชาเรียนขี่มาอีกครั้งหลังเจ็บจนเลิกโตโนโ่ให้กำลังใจติดขอบสนามอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่เรามักจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่อยู่บ่อยๆสำหรับคู่ของของนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชและแฟนหนุ่มโตโน่พาคิน ล่าสุดสาวนิชาได้ตัดสินใจกลับไปเรียนขี่ม้าอีกครั้งหลังห่างหายมานานเกือบสองปีเนื่องจากมีประสบการณ์ที่ทำให้ต้องเจ็บตัวมาก่อนและมีหวานใจมาให้กำลังใจถึงขอบสนามขี่มา้าโดยนิชาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าเป้าหมายของการกลับมาขี่ม้าครั้งนี้คือจะเลิกกลัวเลิกแยงให้ได้ตอนนั้นเล่นโปโลโจนหลังเจ็บไป เลิกขี่ม้าไปก็น่าจะประมาณเกือบสองปีละมัง้งอยากเอาชนะตัวเองเพื่อจะได้กลับมาทำสิ่งที่ชอบอีกครั้งหน่อยเพราะการขี่ม้าคืออีกกิจกรรมที่พาเรากลับไปอยู่กับธรรมชาติครั้งนี้ก็จะค่อยๆหินใจตัวเองไปซึ่งงานนี้ยังได้โตโน่พาคินมาให้กําลังใจอยู่ติดขอบสนามอีกด้วยแต่เมื่อได้เลื่อนดูไปที่ภาพสุดท้ายที่นิชาถ่ายลงไว้นั้น คือหวานใจหนุ่มแอบไปงีบหลับที่สนามเด็กเล่นแกงหม้อใหญ่ทำเอาแฟนแฟนเอ็นดูไม่ไหว